พอมาปีนี้พี่เลี้ยงพี่เพิ่นจะเอ้ยปกติเป็นต้นจากที่ว่าเคยหวางหลายๆแต่ว่าปีนี้บ่มีพี่เลี้ยงก็เลยเป็นแบบอ้อแปลกเนาะมันสิเป็นความสมบูรณ์ของถาดอาหารเขาได้เนาะค่ะมันบ่เขาสิบ่มีผู้มองกินหากินของเขาเนาะใหญ่เร็วเนาะค่ะแม่นๆมันก็สิจริงๆตะครบนี่ตัดเฮาต้องตัดแบบว่าให้เขาบ่ตายเนาะค่ะตัดให้มีกิ่งไว้ตัดให้เขายังเหลือกิ่งไว้เพราะว่าเขาสิได้บ่ตายตัดให้มีกิ่งมีอย่างนั้นแปลว่าเฮาตัดล้นๆจังสิตายตายแม่นๆเฮาต้องตัดออกบางส่วนแล้วก็เก็บไว้แต่ก็ยังคิดว่าเขาไม่โมจังสิเขาอาจจะรออันนี้ยังเขียวดีด้วยค่ะมันสิเป็นน้ำใดห่มน้ำทั้งใดแน่บ่เนาะอ๋อนี่ยังเหลือต้นไก่ตะครบตัวนี้แม่นๆค่ะยุลศรีของเขาเขียวเนี่ยบ่จําเป็นพี่เลี้ยงนี่สําคัญอีกว่าบ่จําเป็นต้องมีถูกตัวแฮ่เอาไว้มันเขาอยู่น้ํากันได้อยู่ใกล้ๆแม่นค่ะแม่นแต่จริงก็บอกตาว่าตาตัดสลับบ่ติมันก็ทดลองก่อนเออๆเรียบตาเอาตัดออกเรียบเลยแถวเป็นแถวทดลองเขาจะการทดลองเขาหงอยู่แล้วว่ากันตัดทันทีมันจะตายค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นคำตอบของสวนนี้คือกันเนาะคำนี้แถวนึงมันอาจจะบ่ตายเพราะว่าหากจะพบกันต้องให้เขาแบบไม่มองกินน้ำกันได้เนาะโอ้แต่ว่าจัดสวนอะระบบรูปแบบของการจัดสวนเนี่ยยังสวยอยู่แต่เพียงแต่ว่าแบบเขาจะเหลืองลงนิดนึงขาดที่เลี้ยงฟื้นปีนี้ก็ฟื้นค่ะ